Big Mountain ประกาศการยุติจัดคอนเสิร์ต4ทุ่มคืนนี้ยินดีคืนค่าบัตรจากกรณีที่นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะฮะได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการจัดงานเทศกาลดนตรี Big Mountain Music Festival เนื่องจากงานที่จัดขึ้นในวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาณสนามกอล์ฟ The Ocean เขาใหญ่อำเภอปากช่องนะครับได้มีการร้องเรียนว่าไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานทำให้เกิดความแออัดของผู้เข้าชมรวมถึงผู้ที่เข้าชมงานนั้นไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยและร่วมตะโกนร้องเพลงอยู่ตลอดเวลาล่าสุดเมื่อวันที่13ธันวาคมเวลา3ทุ่มนะครับทาง Facebook Big Mountain Music Festival ก็ได้ออกมาประกาศยุติการจัดงานเทศกาลดนตรี Big Mountain Music Festival ภายในเวลา4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับทั้งนี้ผู้ซื้อบัตรที่ต้องการขอเงินคืนสามารถแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินได้ตั้งแต่วันที่18ถึง28ธันวาคมนี้หลังจากการตรวจสอบเอกสารเสร็จสิ้นแล้วนะครับจะทยอยทำการคืนเงินตั้งแต่วันที่22มกราคม2564เป็นต้นไปทั้งนี้ทาง Facebook Big Mountain Music Festival นะครับก็ได้โพสต์ขอบคุณเพื่อนโคทุกคนที่อยู่กันมาถึง11ปีนะฮะวันนี้พวกเราทำดีที่สุดแล้วและพยายามทำอย่างสุดความสามารถเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขแต่ด้วยมาตรการป้องกันโควิด-19 ทำให้เราต้องยุติการจัดงานภายในเวลา4ทุ่มนะฮะต้องขออภัยเพื่อนโคทุกคนมาณที่นี้ถึงแม้จากประกาศราชการจะทำให้งานในปีนี้ต้องยุติลงก่อนกำหนดแต่จากใจพี่วัวเลย BMMF มีวันนี้ได้ก็เพราะการสนับสนุนจากทุกคนพี่บัวและทีมงานทุกคนนะครับมีแรงใจในการจัดงานได้ก็เพราะกำลังใจจากทุกๆคนพี่วัวรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนเสียดายและเสียใจมากพี่วัวและทีมงานทุกคนก็เช่นกันหากงานที่เกิดขึ้นในปีนี้ทำให้เพื่อนโคผิดหวังและไม่สบายใจนะครับเรายินดีคืนเงินค่าบัตรให้เพื่อนโคอย่างไรก็ตามพี่วัวต้องขอขอบคุณคนดูศิลปินทีมงานและชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนอีกครั้งที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน BMMF เสมอมาโดยเฉพาะปีนี้นะครับปีที่ทุกคนต้องการกำลังใจในการก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปให้ได้สำหรับปีนี้พี่วัวหวังว่าเพื่อนโคทุกคนนะครับจะได้รับความสุขและความสนุกสนานกลับบ้านไปไม่มากก็น้อยไว้โอกาสหน้ากลับมาเจอกันใหม่อีกนะมอขอบคุณที่รักกันย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแจ้งความประสงค์ของเงินคืนได้ตั้งแต่วันที่18ถึง28ธันวาคมนี้และหลังการตรวจสอบเอกสารเสร็จสิ้นก็จะเริ่มทยอยคืนเงินตั้งแต่วันที่22มกราคม2564เป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snook.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ